คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอย่าเชื่อใจใครง่ายๆแม้ว่าจะเป็นคนอยู่หมู่บ้านใกล้กันก็ตามครับเป็นพฤติกรรมของพ่อตากับลูกเขยไปหลอกคุณป้าคนนึงบอกว่าเขาทำพิธีสามารถได้เลขเด็ดครับแล้วมีการอวดอ้างด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเคยถูกรางวัลถูกสลากกินแบ่งไปแล้วได้เงินไป 200,000 บาทคุณป้าผู้เสียหายหลงเชื่อนำสร้อยคอทองคำหนัก1บาทไปให้กับพ่อตาลูกเขยคู่นี้ไปทำพิธีสร้อยหายไปเลยครับคุณผู้ชมตำรวจสภห้วยหลวงจับกุมนายพีรวัตรอายุ56ปีและนายไพบูลย์อายุ79ปีพ่อตากับลูกเขยครับในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรหลังจากก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหายแล้วขโมยสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1บาทในพื้นที่ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อช่วง11โมงวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาคือผู้เสียหายเป็นผู้หญิงนะครับบอกว่าตอนนั้นกำลังนำควายไปเลี้ยงครับแล้วเห็นผู้ก่อเหตุ2คนเนี้ยขับรถกระบะมาหาเข้ามาตีสนิทเลยมาคุยดีเลยครับชักชวนให้ไปทำพิธีขอเลขเด็ดที่ต้นไม้ใหญ่ข้างสนามกีฬาบ้านหนองสวรรค์แล้วออกอุบายครับแบบนี้ว่างวดที่ผ่านมานะมีคนถูกรางวัลแล้วได้เงินไป 200,000 บาทผู้เสียหายก็หลงเชื่อเพราะเห็นว่าทั้งสองคนเนี้ยอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันครับแล้วจากนั้นตัวพ่อตาถามกับคุณป้าผู้เสียหายนะครับว่ามีสร้อยคอหรือของมีค่าอะไรไหมทางผู้เสียหายก็เผลอตอบไปว่าอ๋อมีสร้อยคอเส้นหนึ่งอยู่ที่บ้านทางผู้ก่อเหตุก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันไปเอาสร้อยมาทำพิธีใส่กระทงใบตองขอเลขเด็ดจะทำให้พิธีเนี่ยเข้มขลังมากขึ้นคุณป้าหลงเชื่อครับค่ะก็ไปเอาสร้อยคอมาให้นะตอนนี้บาทนึงก็ 40,000 กว่าแล้วนะคะจากนั้นคนก่อเหตุซึ่งเป็นลูกเขยค่ะบอกว่าถ้าจะให้แม่นยำต้องนำทองไปทำพิธีที่บ้านของเขาเดี๋ยวจะนำทองมาส่งคืนตอน 4:00 น.คราวนี้ทั้งพ่อตาและลูกเขยก็พากันขับรถกระบะจากไปพร้อมสร้อยคอทองคำ1บาทนะคะค่ะผู้เสียหายก็รอจนถึงเย็นนะคะแต่ก็ไม่กลับมาตามนัดคราวนี้เอะใจและก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ลูกสาวฟังลูกสาวโกรธเลยโมโหบอกแม่ถูกหลอกแล้วก็เลยตัดสินใจพากันเข้าแจ้งความค่ะโมกันที่แรกกันว่าผมเฮ็ดแล้วผมเสียท้องขึ้นให้ยายไม่เอะใจตอนนี้บาดนี้ก็เรียกว่าเอะใจตลอดนะเอะใจตลอดว่าเขาสิตัวเอ้าเอาเจ้าขึ้นให้เข้าไปบ่นี่ก็สิให้นี่ว่าสิให้เฮาขึ้นกับนั่น 4:00 นแรงผมเสียมาส่งเสียมาส่งนี่ล่ะมองเรื่องให้ยายถ่ายอยู่นี่ให้ยายถ่ายอยู่นี่ยายจะไปใส่พอแยกก็บอกไปใส่ยี่เดียวเรื่องจนฮอด5 โมงกราบยินกราบงาสาธุ4 โมงแล้วกับบอมาเขาตัวกูแล้วล่ะคือบอกเอกใจตลอดเหมือนกันแต่ก็ให้ไปอ่ะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญใกล้ตัวนะเพราะว่าพอดีเดี๋ยวคุณปู่คุณย่าคุณตายายดูข่าวช่อง7 HD กันเยอะนะก็ต้องระวังกันนะมาเตือนภัยเป็นห่วงจริงๆไม่อยากจะให้ตกเป็นเหยื่อเป็นคดีความแบบนี้เลยเอามาดูฝั่งผู้ก่อเหตุกันหน่อยคนที่เป็นพ่อตาเนี่ยก็ให้การว่าก่อนหน้านี้เคยทำแบบนี้มาแล้วนะคุณปอยคุณบีนะตอนนั้นเนี่ยทำกับเพื่อนแต่พอเพื่อนตายไม่รู้จะชวนใครดีเอ้าชวนลูกเขยมาร่วมก่อเหตุแล้วกันสารต่อเจตนารมณ์กันอย่างเงี้ยเหรอเออสารต่อเจตนารมณ์นะก็เลยชวนลูกเขยมาร่วมก่อเหตุส่วนวิธีการหลอกเหยื่อเนี่ยยังพูดอย่างภาคภูมิใจอีกนะว่าเนี่ยผมคิดวิธีการแบบนี้เองคิดเองไม่เรียนแบบใครครับแม่โอ้ยขอโทษเก่งยอมรับอยู่ก็ตัวละเป็นตัวตัวเราวิธีการนี่ได้ไม่ใส่เบิ่งหนังหรือว่าเบิ่งหมอหรือว่าเรื่องคิดเองทำเองหมวยที่เก่งแต่เห็นเมื่อกี้เทียร์แล้วกี่ไล่แล้วมันจะตำรวจจะไปซับจับอะไรประมาณ4-5เทียร์เดียวจับอะไรคือบริเงินเขาเกือบ10เทียร์แล้วตัวนี้มันบ่จับได้3เทียร์จับบ่ได้4-5เทียร์เออนี่ละ8เทียร์9เทียร์นี่ละโอ้น่าตกใจนะทำแบบนี้แล้วมาผ่านเป็น9ครั้งอ่ะแกก็พูดแบบภูมิใจนะเออปวดนะหนักนะอย่างเงี้ยทำบ่อยครับแม่